ไปกลับค้างคืนครับค้างคืนใช่ไหมครับเราเข้าไปไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่คือถ้ารถเราข้ามไม่ได้มีพาสปอร์ตถึงจะเข้าได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เอารถเข้าไปจะมีที่รับฝากนะครับที่รับฝากเนี่ยก็จะมีหลายที่แต่ถ้าที่เป็นอีกที่หนึ่งเขาจะมีรถรับส่งฟรีนะครับก็คือวันละ100บาททุกที่ไหมเฉพาะที่นั้นครับแต่ตรงอื่นยังไม่เปิดตรงนั้นน่ะเป็นบ้านแสนสุขน่ะมันจะมีที่รับรถรับส่งฟรีไม่ต้องเสียตังค์ก็คือราคาบ้านแสนสุขใช่ครับอันนี้โอ้เรียบร้อยอรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ชายแดนไทยลาวนะครับกำลังจะข้ามไปเพื่อที่จะไปฝั่งลาวนะฮะก็เดี๋ยวเราไปหาที่ฝากรถกันก่อนนะครับค้างคืนถ้าค้างคืนวันละ100บาทค่ะเรารับส่งเหรอใช่ค่ะมี3ล้อรับส่งหน้าด่านไทยฟรีค่ะฟรีเลยแล้วพี่จอดตอนนี้เราส่งเลยป่ะใช่ค่ะมีคนเฝ้าอะไรตลอดนะมีค่ะจะมีบริการรถรับส่งนะฮะไปจนถึงด่านเลยโอเคครับไปแล้วครับเรียบร้อยเราก็มาถึงกันแล้วนะเพื่อนๆจากตรงนี้นะครับเดินเข้าไปอีกหน่อยนะครับไปถึงตรงที่ทำimmigration ของไทยนะฮะคนเยอะพอสมควรนะเพื่อนๆผ่านด่าน immigration มาแล้วนะฮะก็อารมณ์เหมือนกับเวลาเราไปสนามบินเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมาช่องจำหน่ายตั๋วที่จะข้ามสะพานรถนี่เราไปนี่เราก็ต้องต่ออยู่กันไปนี่นั่งรอกันป่ะครับที่นั่งรอเป็นแรงงานอยู่อ๋อ30 บาทแล้วพี่ต้องไปขึ้นตรงไหนนะครับด้านนอกเลยค่ะพี่ออกไปได้เลยใช่ขอบคุณครับนอกโอ้นี่คนพวกนี้นี่เป็นแรงงานไปทำแรงงานหมดเลยนะเป็นแรงงานไปทำเลยคือสำหรับคนไทยมาเที่ยวนะผมว่าคนไม่ค่อยเยอะนะเฮ้ยรถไปข้างหน้ากันข้างหน้าไม่เปิดคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดินไปข้างหน้าดีกว่าคนค่อนข้างแน่นนะครับเช้านี้ตอนนี้ก็ประมาณ7 โมงกว่าๆนะฮะด่านเขาจะเปิดตอน6 โมงนะครับขอบคุณครับอ๋อนาทีนั่งด้วยนะฮะฮัลโหลนี่คือแม่น้ำโขงใช่ไหมฮะแม่น้ำโขงมาเที่ยวสายล่าก็พอล่าค่ะใช่ครับไปกี่วันก็จะไป3 วันครับไปหลวงพระบางก็ใช่ตั้งใจว่าจะไปหลวงพระบางแต่ว่าต้องไปซื้อตั๋วรถไฟโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่ด่านลาวแล้วนะฮะโอเคขอบคุณมากครับหลวงพระบางสวยไหมฮะแม่ก็ยังไม่ไปฮะไม่ไปเลยนะฮะอยู่ที่เวียงจันทร์เหรอฮะตรงนี้จะเป็นด่านลาวนะครับแล้วก็ไปทำเหมือนกับที่ด่านเมื่อกี้เนี่ยครับของไทยนะฮะตรงจุดนี้นี่ถ้าใครไม่ได้เอาปากกามานะคือเขาไม่มีให้ยืมนะครับแต่เขาจะมีบริการคิดค่าบริการ20 บาทกรอกให้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากเสียก็เตรียมปากกากันมาด้วยนะฮะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเมื่อกี้แรกกับอันนั้นเขา คนที่เดินไปเดินมาเขาบอก620ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คือหลังจากที่เพื่อนๆออกมาจาก Immigration Lounge นะฮะเดินออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายเลยนะครับจะมีจุดช่องที่เขาให้แลกเงินนะครับแล้วก็จำหน่ายซิมตรงนี้เลยนะฮะก็จะเลยดีกว่าพวกที่แบบเดินไปเดินมาแล้วมาแบบเสนอเราตอนที่แบบเราออกมาตรงนี้ Official หน่อยนะฮะไม่ไปขันรถไฟนะมีแต่โอ้เขารถออกแล้วออกประมาณจากน้อยพอออกมาใหม่กับประมาณจากน้อยมาใหม่อีกออกแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมีรถเขียวอ่ะเอามากี่โมงอ่ะตู้สมบอกไม่ลงใส่หรอไม่ลงใส่หรอรถไฟบอกนี่400 บาท3 คนมันก็แพง22-23 โลออกเลยเดี๋ยวลองดูในแอปเด้400 บาทนั่นเลยเป็นไง100 นี่ 100 บาทตัวนี้เป็นไงคนละ100 บาทคนละ100 บาทแท็กซี่นี่อยู่ไปออกไปเลย100 บาทนึงบ่แพงคือออกเลยหรือว่ายังแม่นแท็กซี่กันนั่นแหละครับไปซื้อปี้แล้วออกเลยแม่นออกอันเที่ยวกี่โมงเที่ยว9 โมงครึ่งมา9 โมงครึ่งทันไหมทันเอาเดะถ้าเที่ยว9 โมงครึ่งทันลบคนละ100ใช้เงินบาทใช่ไหมแม่นๆไหนเราขับเองหรือคนอื่นขับเราเองเดี๋ยวไปซื้อปี้กันไปซื้อปี้เขาไปรอทั้งคนรถไม่เป็นไรเรารีบไปเราเอาไปซื้อปี้เราเลยขับเองนะเก็บไปน้ำได้ปะเพราะว่าไม่เอาฮะมาว่าไปไม่เอาเอาแค่เรานี่แหละ3 คนขอแค่3 คนเรารีบไปถ้าเอาคนนู้นมาต้องลดลงนะลงที่เดียวกันก็ต้องลดราคาลงนะถ้าเอาเข้ามาเอาบาทลดราคาลงถ้าให้เขานั่งด้วยอ่ะลดราคาลด100 นึงว่ะ2เอาพี่3 คน200เอาไปเรียกเข้ามาไปเรียกมาเร็วเลยด่วนเลยเร็วโอเคมีเพื่อนร่วมทางเพิ่มนะฮะก็ลดราคาไปก็ดีนะโอเครถไฟกี่รถไฟ火车站ใช่หน้าเลยใช่หน้าใช่เลยอ๋อ中国人中国到这อ๋อโอเค we are going 我们也去好在哪里来中国云南อ๋อคน云南อ๋อโอเคอ๋อลาวนี่คนละฝั่งกันนะโอเคครับเที่ยวหลวงพระบางบ่ไปเที่ยวหลวงพระบางใกล้ไหมสถานีรถไฟใกล้ไหมลูกนี้ไปวะกี่นาทีอะประมาณ35 กิโล36 กิโล35 กิโลเหรอโอเค35เหรอใช่30 นาทีก็ถึง30 นาทีก็ไปถึง9 โมงพอดีชั้นรถไฟเที่ยว9 โมงเรียกเขาไปถึงเขา30 นาทีเศร้าไปก็เหยียบไปเลยนะลุยผมพูดไทยอย่างนี้กับคนลาวคนอื่นก็เข้าใจเหมือนกันเข้าใจทุกคนที่ลาวนี่เกิดมาดูทีวีไทยตั้งแต่เล็กจนโตละครเบลล่าณเดชน์อะไรนี่รู้จักหมดเลยขอบคุณครับนี่คือขอบใจหลายขอบใจน่ารักใจเด้อขอบใจเด้อหนีจั่วหัวเชอชู่คุณหมิง对吗今天去万荣在哪？中国吗？不是，老哦。ทำที่ลาวนี่ปกติเดือนละเท่าไหร่ครับถ้าไปได้ใช้เงินไทยนะได้ขั้นต่ำประมาณ 3,000 นะ 3,000 ได้หรอครับไลโอโทโคทียังใช้ทุกอย่างประมาณ 4,000 แล้วถ้าทำงานบริษัทอย่างเงี้ยฮะทั่วไปเงินเดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่บริษัทมีสวัสดิการดีในหนึ่งก็ได้หลายหมื่นก็3 ล้าน 4 ล้าน 5 ล้านได้ 6,000 7,000เป็นเทียบใช้เงินไทยถึงแล้วสถานีรถไฟเวียงจันทน์นะครับใช้เวลาประมาณ30 นาทีได้นะ จะไม่ทันแล้วนะมันลงไว้9:08 น.นะนี่ก็ใกล้แล้วเนี่ยไม่รู้จะทันหรือเปล่าซื้อตั๋วสนุกดีครับไปเที่ยวจัมมงเจ้าแล้วรอกี่โมงนั่งได้11 โมงแล้วก็เที่ยว3 โมงครึ่ง9 โมงไม่ทันนะ9 โมงมาทำเขาจุกันขายปีก่อน15 นาทีเจ้าอ๋อปิดขายตั๋วไปแล้วอ๋อ10 โมงอ่ะ10 โมงก็ได้เอา11 โมงยังก็นั่งชั้นหนึ่งเจ้าเอามีจะอะไรนะเหลือชั้นหนึ่ง435,000วันนั่งชั้น2เมนปีเต็มหมดแล้วโอ้ชั้น2เต็มแล้วก็ยังเที่ยว15:30ถ้าอันนี้มันเท่าไหร่นะ435เกือบ1,000อ่ะกับค่าบัตรเกือบ1,000อ่ะเอาไงไม่ทันเป็นไรมั่งคนละ1,000นะ3 คน 3,000นะเอาอะไรก็ถูกเลยทั้งนั้นบ่าย 3 ครึ่งนะบ่าย 3 ครึ่งเลยเหรอโอ้รอทิ้งยังนานเลยนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ทันเลยนะไม่ทันเลยนะทันแล้วพออยู่กันขายปีก่อน15 นาที A few moments later โอ้อันนี้คือโชคดีมากเลยนะครับว่ามีหลุดมานะครับรถไฟชั้น2ไปหลวงพระบางนะครับตอนแรกมาเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะเหลือแต่แค่ชั้น1แล้วก็ยืนรอมาเรื่อยๆนะครับผมมันอาจจะมีโอกาสหลุดมานะฮะเพราะราคามันต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะโชคดีมากเลยนะว่าได้หลุดออกมา3 ใบพอดีนะฮะ800,000ต้องหามันขีดเจ้าเดี๋ยวเจ้าเดินได้แล้วขอบคุณค่ะขอบใจหลายขอบคุณมากเลยพวกพี่เจ้าไม่หยอกเราโอ้ในสุดก็ได้มาแล้วดีใจมากโอเคครับก็สุดท้ายก็ได้ไปนะครับเที่ยวตอน 11 โมงนะฮะจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางนะครับถึงแม้ตอนแรกเราตั้งใจไป 9 โมงแต่มันไม่ได้นะคือด่านมันก็ผ่านด่านไทยผ่านด่านลาวอะไรมาเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคือถ้าเพื่อนๆจะมาตอนช่วงเช้าเนี่ยผมว่าเผื่อเวลาเลยนะออกจากที่พักเนี่ยประมาณสัก6:30อะไรประมาณนี้เผื่อเวลาไว้เลยนะออกจากผมเนี่ย7 โมงกว่าเนี่ยอาจจะไม่ทันนะตู้เบอร์ 2เด้อก็ตรวจตั๋วนะครับตรวจพาสปอร์ตผ่านเข้ามาแล้วนะครับตู้2นะฮะก็เดี๋ยวเรารอในนี้นะเดินได้แล้วนะฮะก็คือไปได้แล้วนะน่ารักดีนะคำศัพท์เขานะตรงๆดีนะระหว่างรอรถไฟนะครับผมจะพามาดูกาแฟอเมซอนนะฮะที่ลาวนะครับดูราคาแพงกว่าไทยไหมนะ 26,000 กีบตีเป็นเงินไทยแล้วหารกับเลทที่เราได้มาก็ประมาณแก้วละ40 บาทนะที่เมืองไทยนี่แก้วนี้นี่65แล้วถูกกว่านะถูกกว่านะเพื่อนๆเลทตอนนี้ดีใช่ค่าเงินลาวตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ได้ราคาถูกกว่าเยอะเลยโอเคก็จ่ายในไทยพร้อมเพย์ก็ได้นะหวานน้อยครับแล้วก็ไม่ใส่คอฟฟี่เมดออเดอร์ลูกค้ามีเอสเปรสโซ่ปันหนึ่งหวานน้อยไม่ใส่คอฟฟี่เมดเนาะ 26,000 กีบเจ้าขออนุญาตเด้อทำเงินมา 40,000 กีบเด้อเจ้าโดยเงินทอนเงิน 4,000 กีบพร้อมไปบินเจ้าขอบใจเด้อนี่คือคิวนะคนเยอะเหมือนกันนะตู้เบอร์ 2ยาวเหมือนกันนะครับขบวนของเขาตู้เบอร์อะไรนะตู้เบอร์ 2 ว้าวโอ้ยมีก๊อกน้ำด้วยด้วยห้องน้ำโอ้ยอย่างกับเครื่องบินเลยนะเอ้าเท้าก็เหยียบไปในโถส้วมแล้วเมื่อกี้นี้โถส้วมหลุมส้วมซึม0211F นะนี่ตรงนี้สิใช่ใช่อ่ะเชิญสวัสดีครับครับผมโอ้ยโอ้ใต้เบาะแต่ละเบาะนี่ก็จะมีให้เราเสียบไฟฟ้าอยู่ค่อนข้างสะดวกเลยนะไฟเขานี่ไฮเทคนะไปโรงพยาบาลไปไหนไปหลวงอ๋อไปเที่ยวโรงพยาบาลวะนี่ไปเที่ยวอ่ะบ่บ้านอ๋อบ้านอยู่หลวงโอเคมาเบียกน้อยนึงอยู่เวียงจันทร์นี่แหละครับกระบะบ่แม่นมาเบิ่งรถลงบ้างเดี๋ยวพอสถานีรถไฟอะค่ะมีรถเมล์เข้าไปไหมมีรถครับอยู่นั่นเลยมีรถตู้อ๋อเป็นรถตู้รถอันตู้ให้เอ็กซ์รับเรารับส่งคนละเท่าไหร่40,000 กีบ40,000 กีบถ้าว่าเป็นเงินไทยประมาณบ่ถึง100ประมาณ60เนาะ60 บาทบอกเขาก็เอนได้นะฮะมียังไม่ได้ไปรับเป็นเดือนแล้วก็ไปโอ้สมัยก่อนคือถ้านั่งรถจากวัดเวียงจันทร์ไปหลวงพระบาง8 ชั่วโมงตอนนี้ใน2 ชั่วโมงรถกัน5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงโอ้มีของกินขายบนรถด้วยนะฮะพวกแซนด์วิชอะไรพวกนี้เนาะน้ำดื่มราคา50,000 กีบ 40,000 กีบดูสิมีอะไรกินบ้างอ๋อเป็นขนมปังแบบขนมปังฝรั่งเศสเนาะแต่ว่าเป็นไส้หมูแดงหมูหยองนะเมอันขนมมันคาติมาเต้แซนด์วิชอย่างบ้าแซนด์วิช2อะไร50 ผักมี2หน้าต้นนั้นเท่าไหร่50ใส่ของต้นหมูฝอยแล้วต้นนี้แหละเท่าไหร่50,000ค่ายแพงกันน้องขายเอาน้องในไอ้บัวบ้า50,000เฮียตัดศูนย์ออก2 ตัวเรา6 50,000ก็จะตกอยู่มัน640ที่เราลากเราคิดง่ายๆเราตัดศูนย์2 ตัวเราเอา6จริงๆมันควรจะเป็น 6.4 แต่ว่าเราเอา6อะไรประมาณ80 บาทมันจะได้คิดง่ายๆตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีวังเวียงแล้วนะฮะจากเวียงจันทร์มาเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่40 นาทีนะฮะก็พอๆกับทางด่วนนะครับจากเวียงจันทร์มาที่วังเวียงนะครับแต่ว่าจากวังเวียงไปหลวงพระบางเนี่ยมันจะไม่มีทางด่วนนะฮะหรือว่าจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางเนี่ยก็ไม่มีทางด่วนเหมือนกันทางเนี่ยมันจะแย่มากๆเลยครับเพราะมันจะขึ้นเขาลงเขานะประมาณ8 ชั่วโมงได้เลยนะแต่ว่ารถไฟเนี่ยเร็วนะรถไฟนี้น่าจะแค่2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงก็ถึงแล้วตำรวจฝรั่งมาวางเวียงกันเยอะเลยนะเขาชอบมาแบบแนวแอดเวนเจอร์นะมั้งวางเวียงนี่คือมันจะเป็นแบบธรรมชาตินะถ้ำน้ำตกเดินผาอะไรพวกนี้นะมันเป็นพวกแบบภูเขาหินใหม่อ่ะภูเขาน้ำแหลมอ่ะแล้วก็แบบนั่งแช่ในห่วงยางล่องแม่น้ำล่องแก่งอะไรพวกนี้นะมาถึงหลวงพระบางกันแล้วนะครับท่านผู้โดยสารเสื่อมทราบปัจจุบันพวกเขาได้มาฮอดสถานีหลวงพระบางขอให้ทุกท่านระมัดระวังขณะที่ก้าวลงจากรถสำหรับผู้โดยสารที่ยังมาฮอดสถานีเป้าหมายผู้โดยสารจะก้าวขึ้นมาเจ้าให้ผู้โดยสารลงก่อนแล้วจะขึ้นมาเด้อให้ผู้โดยสารลงก่อนแล้วจะขึ้นมาโอเคครับก็ใ ช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้นะฮะ11โมงจนถึงตอนนี้ก็ประมาณครับบ่ายพอดีนะถือว่าสะดวกมากเลยนะครับผมแนะนำเลยนะว่าเดินทางมาหลวงพระบางนะฮะไม่ต้องบินมาแล้วนะครับเราขับรถมาที่หนองคายแล้วก็ข้ามมาเวียงจันทร์นะเรานั่งรถไฟมาเนี่ยเร็วแล้วก็ถูกด้วยอ๋อซื้อตั๋วตรงนี้เดินออกมาจากสถานีหน่อยมันจะมีออกมาลงบันไดมาครับแล้วก็มาซื้อตั๋วตรงนี้พักอยู่ท่าตะลังมือหน่อยเดี๋ยวให้รถไปส่งก็ได้ถ้าจะพักใกล้ๆนี่ใกล้ๆที่คุยกันหรือเปล่าอันนี้เป็นไอ้พี่ชายเป็นพี่ชายแล้วค่ารถน้องรักพี่จะเหมาเขาเลยวะจะเหมาเนี่ยเขาคิดเรา500 บาท3 แสนซื้อตัวอันนี้ก็ซื้อตัวแชร์เข้าไปเมาเลยวะเขาซื้อเอาซื้อเป็นไปเหรอจับคน3 คนบ่ไปมีมูมาเอาไม่ไปอ่ะไม่ไปมีเพื่อนมารับไปคนละทางเอา3 คนนี้ไปต่างหากจะไปต่างหากไปอยู่ขอนไซป่วยจะอยากไปส่งเลยป่วยอะไรนะฮะอะไรแซนซาวอันนี้เขานะเขาในเมือง20ผู้ผลิตออกสิวะออกไหมยัง1,000 กีบยัง1,000 กีบเดี๋ยวนั่นนี่กันทอดให้เราอันนี้เป็นลงใช่ไหมเราจีไปลงแถวตลาดมืดโอเควันพักตัวได้กันไรเอาเราไปลงเราก็นั่นจุดทีไหมอ๋อบางทีก็ไปเก็บด้วยกันเข้าไปในรถกันเก็บเลยเก็บเลยเที่ยวไปแล้วเฮ้ยขอบคุณมากนะเราไปทางนั้นนี่ว่าไปด้วยกันขอบคุณมากไปส่งให้กันเลยแคมข้อเอาริมข้อเอาริมโค้งสี่ห้องใหญ่ห้องเตียงเดียว2 เตียงเลยมันห้องนึงคืนนึง4 แสนไปถ้าห้องธรรมดาก็เตียงเดียวนะก็3 แสนไปแล้วนอนรวมกันนี้ก็เอาห้องเดียว4 แสนไปที่จะไปพักไปส่งอยู่ใกล้กับพระสว่างแล้วก็มอเตอร์ด้านมือบนตักบัตรเราจากตรงนี้นั่งไปหลุมพระบางนะครับประมาณ20 นาทีนะฮะในเมืองว่าค่าตั๋วรถตู้นะครับจากสถานีรถไฟหลวงพระบางเข้าไปในตัวเมืองนะครับอยู่ที่ 40,000 กีบนะตกแล้วเนี่ยก็ประมาณ62 บาทนะเมื่อกี้คุยกับคนขับรถตู้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปลงตรงแถวตลาดมืดนะฮะก็แถวนั้นจะมีที่พักให้เลือกเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเขาจะพาเราไปตรงไหนนะฮะแล้วเราก็ไปเดินดูเลือกที่พักกันสำหรับคืนนี้นะฮะทางนี่คือหลุมเต็มเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมไปกับเส้นทางรถไฟนะโอ้โหนั่งไปเรื่อยๆนี่ก็มีเมาโยกกันนะแล้วก็เป็นทางวิ่งสวนด้วยนะรถสวนไปสวนมาแค่2 เลนนะก็ดูฝุ่นเยอะนะครับหรือว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นเมืองต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่าก็เลยยังดูแบบยังไม่ค่อยเจริญมากสักเท่าไหร่นะไปดูได้ครับอันนี้ก็วิวข้างบนมานั่งลิ้นนำแรงก็ได้นี่ข้างหน้าบ้านนี่แหละแถวนี้ก็ดูได้หมดเลยใช่ไหมตลาดมืดอยู่ตรงไหนตลาดมืดอยู่จ้างขึ้นมาบนนี่ก็แม่นละเดินไปแล้วตลาดเช้าตลาดเช้าติดกันอ๋อตลาดมืดตลาดเช้าติดกันนี่คือเขาจอดให้เราลงมาดูห้องพักตรงนี้ก่อนนะฮะแอนนิสาริเวอร์ไซด์เกสต์เฮาส์แม่น้ำโขงก็อยู่ตรงนี้เลยนะนี่ครับดูสีมันแบบขุ่นๆอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าน้ำอ่ะนะสีดูขุ่นๆไปหน่อยกว้างเหมือนกันนะไหลมาจากจีนนะครับต้นน้ำมาจากทางทิเบตออกสีแดงๆเพราะเรายังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยอ่ะซื้อตั๋วไปยังมาเต็มหรอเดี๋ยวนี้นะขั้นมีบุญนี่มันจะเต็ม บุญมีงานบุญมีคนเต็มแล้วอ๋อไปซื้อจำได้ก็ได้ฮะไปซื้อที่ไหนไปซื้อวิธีคิดที่มาแล้วอ๋อก็ต้องนั่งอันนี้ไปซื้อก่อนแล้วก็นั่งกลับแม่แหละก็เสียตังค์อีกเสียตังค์40,000กิฟต์มันเลยแพงไปกลับ40,000เนาะมีจะมาอย่างเดียวก็รุดให้กันได้อ๋อลดให้กันได้เนาะคุยกันได้เลยเนาะอ๋อโชคดีนะสวัสดีครับถ้าจะไปเที่ยวน้ำตกบ่มีรถกระโถห้าเลยนะจะไปเที่ยวน้ำตกหรือจะไปเที่ยวท่านที่ต่างๆบ่มีรถกระโถได้ที่นี่ถูกไหมถูกไม่มีไม่เป็นจะเอาแล้วมันจะอยู่อันสะอาดถูกนะก็มีทางที่พักเสาอีกอันนี้มีท่านที่พักเสาให้สมเรือทุกร่องนี่เป็นของเขาเป็นที่ของเขาขอบคุณนะขอบใจเขาโชคดีนะเดินทางปลอดภัยนะถ้าไม่มีรถต้องการเรียกได้นะได้โอเคครับโอเคครับเราลองเข้าไปดูกันนะฮะอานิสาหรือว่าทรายเกสต์เฮาส์ดีค่ะดีไหมนี่ก็มาสามคนนี่ก็ใช่นี่ก็มาสามคนอ้าวเนี่ยเราตั้ง2 ห้องแล้วลดราคาให้เราไหมนะเรา2เนี่ยเราก็มามันลดไม่ได้มันถูกที่สุดในย่านนี้ครับพี่เอาถูกที่สุดในย่านนี้เลยครับที่อื่นเป็นห้อง400,000 500,000ก็ใช่แต่เขากำหนดให้นอนเตียงละคนถ้าคนที่3คนที่4มาเขาก็จะบวกเพิ่มคนละ100,000ต่อคืนต่อคนจะเป็นห้อง719,000ไม่มีหน้าต่างเลยมีค่ะได้จุดที่เดินขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะห้องมาถ่ายภาพแต่ดูเจ้าของหน้าตาใจดีนะแต่ดีต้องลดอีกครับคุยกันต้องลดอีกครับแต่ดีต้องลดอีกตัวนี้ DJI ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ตัวหนึ่งมันมีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะ Action 4มาแล้วนะใช่ครับตามไม่ทันครับว้าวมีแอร์ด้วยโอ้มั้งดูอยู่หน้าต่างนี้อ๋อมันเป็นกำแพงได้ห้องน้ำก็ดูดีกว้างเลยแหละดูดีเลยนะฮะเท่าไหร่นะคืนนี้400,000ตกแล้วประมาณ600ก็ไม่แพงหรอกโอเค400,000นะครับคืนนี้ก็ตกแล้วประมาณ625 บาทนะฮะถือว่าโอเคอยู่ได้ห้องที่ค่อนข้างกว้างนะครับมีแอร์ด้วยนะฮะไม่มีกลิ่นเหม็น no smoking แล้วก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงนะโอเคตู้เย็นทีวีได้กันไหมคะขอบคุณค่ะไก่ย่างเด้ออร่อยนะแบบเส้นใหญ่อะเราจะไม่ค่อยเห็นงานอาร์ตแบบนี้ที่วัดอื่นนะครับยกเว้นจากที่นี่นะคะอันนี้นี่คือแบบว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะตะขาบเนาะตะขาบงูนะแมงป่องกินแล้วนี่โอ้โหตัวใหญ่